ขอบคุณคุณเยาวลักษณ์คุณจิติมาครับล่าสุดทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้เสร็จสิ้นจากการประชุมแล้วครับโดยที่ประชุมในวันนี้ก็ยังไม่ได้ข้อยุติในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่28เขตเลือกตั้งที่ยังคงไร้ผู้สมัครส.ส.รวมทั้งการกำหนดวันเลือกตั้งทดแทนหน่วยเลือกตั้งที่มีปัญหาด้วยขณะที่รองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรก็เปิดเผยภายหลังการประชุมครับว่าทางกกต.นั้นเตรียมที่จะรับผิดชอบในการแจ้งเหตุการไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ของประชาชนต่อผู้อำนวยการทะเบียนกลางเองนะครับโดยรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งก็กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเสร็จสิ้นครับว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันนี้มีมติที่จะรับผิดชอบในการแจ้งเหตุป้องกันการเสียสิทธิ์ในกรณีที่ประชาชนไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่มีปัญหาได้ทั้งในการเลือกตั้งเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาและการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ด้วยโดยจะมีการแจ้งไปยังอธิบดีกรมการปกครองในฐานะผู้อำนวยการทะเบียนกลางซึ่งประชาชนนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปแจ้งสิทธิ์ด้วยตัวเองหลังจากนี้ส่วนปัญหา28เขตเลือกตั้งที่ยังคงไม่มีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการกำหนดวันเลือกตั้งชดเชยรวมทั้งปัญหา16เขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครเพียงรายเดียวนั้นที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกันแล้วแต่ขณะนี้ยังมีปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายที่จะต้องมีการปรึกษาร่วมกับทีมที่ปรึกษาด้านกฎหมายอีกครั้งเพราะหากมีการลงมติด้วยความไม่รอบคอบแล้วอาจจะนำไปสู่ให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะได้และไม่อยากให้กระทบไปยังการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีขึ้นในวันที่30มีนาคมนี้ด้วยโดยในวันพรุ่งนี้ที่ประชุมจะมีการนัดประชุมเป็นการพิเศษร่วมกับทีมกฎหมายอีกครั้งแต่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นยืนยันครับว่ายังจะไม่เดินทางไปทำงานที่อาคารศูนย์ราชการโดยจะอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่เข้าทำงานเพื่อสำรวจความเรียบร้อยก่อนอย่างไรก็ตามครับในสัปดาห์หน้านั้นรองศาสตราจารย์สมชัยก็เปิดเผยครับว่าจะมีการเชิญฝ่ายต่างๆที่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งรวมทั้งจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการเลือกตั้งด้วยอาทิจะมีการเชิญนายพงเทพเทพกาญจนารองนายกรัฐมนตรีนายวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวมถึงนางสุศรีสัตยธรรมอดีตกรรมการการเลือกตั้งและนักวิชาการพร้อมทั้งทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยด้วยก่อนที่จะมีการพูดคุยกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งอีกครั้งซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มมีการพูดคุยในวันที่14กุมภาพันธ์นี้นอกจากนี้จะมีการเชิญอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เพื่อทำความเข้าใจในการให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยปัญหาการเลือกตั้งต่างๆที่ยังไม่จบนะครับไม่ว่าจะเป็น28เขตที่ยังไม่มีการรับสมัครเลยนะครับยังไม่มีผู้สมัครแม้แต่รายเดียวปัญหา 1,200 กว่าหน่วยนะครับที่ไม่มีการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาแล้วก็เรื่องของการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับนอกเขตที่เสียไปเมื่อวันที่26มกราคมวันนี้ยังไม่มีมตินะครับยังไม่มีมติเนื่องจากว่ายังมีประเด็นข้อกฎหมายที่จำเป็นจะต้องไปปรึกษาหารือกับที่ปรึกษากฎหมายของกรรมการการเลือกตั้งนะครับสาเหตุที่ยังไม่สามารถตัดสินใจได้นั้นเพราะยังมีแง่มุมทางกฎหมายที่ยังเป็นปัญหาอยู่แล้วก็ถากว่าลงมติตัดสินใจไปในวันนี้นะครับก็เกรงว่าการผลจากการตัดสินใจในการดำเนินการนั้นเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวมของการเลือกตั้งนะครับซึ่งอาจจะทำให้ได้ของเล็กแต่เสียของใหญ่นะครับครับทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นจากการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วรองศาสตราจารย์สมชัยก็ได้เดินทางไปพบต่อหลวงปู่พุทธอิสระแกนนำกลุ่มกปปส.ถนนแจ้งวัฒนะเพื่อนำไปตรวจเยี่ยมสถานที่ทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในอาคารศูนย์ราชการด้วยเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่กกต.นั้นได้เข้าทำงานอย่างเป็นทางการได้ในวันพรุ่งนี้ครับคุณเยาวลักษณ์คุณจิติมาครับพิษณุเล็กปทุมถ่ายภาพธีรวัฒน์สุนตันทีมข่าว ANN รายงานครับ